ชาวเมืองสวัสดีครับพี่น้องไม่รู้จะร้องอะไรเอชาเอชา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 หน่อยแม่ขึ้นเลยอะไรเนี่ยเพิ่งขึ้นมาลงเลยลงเอชาแล้วอะไม่จบแล้วยังไม่ได้โชว์ไม่ได้นั่งกลัวไม่ต้องกลัวเลยเหมือนเพื่อนก่อนมาก่อนอื่นนะคะขอทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราชั้นประถมศึกษาปีที่6ห้อง1ค่ะจะมาแสดงชอยแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องกันเรามาชอยเรียนด้วยกันดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าใครว่าโรงเรียนเรานี้ไม่ใหญ่เราว่าเราใหญ่ว่าไม่อายไม่อายว่าไม่อายโรงเรียนเราใหญ่ยิ่งเขาเห็นว่าจริงว่าใช้ได้ใช้ได้เราว่าใช้ได้สาวสาวปะแป้งแต่งตัวสาวสาวปะแป้งแต่งตัวพวกหล่อนคิดจะมีผัวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรพูดอะไรเอาใหม่เอาใหม่อิ่มท้องเกี่ยวกับ
ช่ป่ะมันละกันนะเขาไปเขาโผล่เอาป้ายมาติดแล้วทุกวันนี้เราก็ไม่ได้กินตรงป้ายเราก็กินข้างข้างป้ายข้างข้างป้ายอาจารย์ระดาเนี่ยก็น่ารักคึกคักคึกคักพิธีไปวันไหนอารมณ์ไม่ดีเด็กต้องหันหูหนีไม่เอาไม่ฟังไม่เอาไม่อยากฟังอาจารย์มนันงคนธรรมะเขาชอบประหยัดขึ้นรถเมฟรีคุยจนสนิทกันแล้วนั้นเออก็ช่วยเขาไปเลยก็ขอบคุณเขาไม่ต้องรอหรอกเชื่อไหมยังไงเนี่ยก็ป้ายบอกว่าหายอย่างเดียวปัดเดียวก็ไปเดี๋ยวคนเขียนป้ายมันจอดเกะกะหายอย่างเดียวถ้าเราจอดเกะกะมันก็หายอย่างเดียวคือหายแน่แน่เชียวที่เป็นเขาเตือนไว้เตือนไว้เรามาเตือนไว้ก่อนจะเขียนทำไมไม่คิดให้ดีก่อนบอกว่าหายแน่นอนฉันก็เข้าใจวันนั้นอ่านป้ายที่ในปั๊ม
แล้วก็ทำตามป้ายเขียนไว้เขาบอกว่าถูกไวไฟห้ามสูบบุหรี่เอ๊ะเราเป็นคนนี่ไม่ใช่ไวไฟก็เลยหยิบไปแช็คออกมาจุดโดนด่าเป็นชุดนี่ฉันผิดอะไรโอ้ยแกก็แหมใส่ซื่อทุกทีเขาบอกว่าของนี้มันถูกไวไฟมันลดทั้งร้ายห้ามสูบบุหรี่เพราะวัตถุนี้มันจะระเบิดได้โถไม่ได้ห้ามวัตถุสูบบุหรี่ก็ไม่รู้นี่ก็ฉันไม่เข้าใจวันนั้นเมียใช้ไปซื้อกาแฟสดฉันก็ขับรถออกไปซื้อให้เจอป้ายหน้าร้านไม่กล้าเข้ากาแฟสดคุณเยาเชิญด้านในเราชื่อมายไม่ได้ชื่อเยาคงไม่ได้เชิญเราจะเข้าไปยังไงเข้าไปยังไงแกสั่งไม่ไหม้เขาเอามาให้ไม่ไหม้ถูกแล้วเนี่ยไม่ไหม้เนี่ยเออไม่ไหม้เอามาให้ไม่ไหม้มันต้องก็สมน้ำหน้าถ้าเป็นอย่างนั้นนี่แกแย่กว่าฉันเชียวน่าจะบอกให้เมื่อวานฉันเปิดกิจการร้านอาหารเลี้ยงลูกค้าทั้งวันแต่ก็ยังขายไม่ได้เปิดร้านใหม่ของสดสะอาดขายหน้าตลาดเลเทียตายแต่ไม่เข้าใจทำไมลูกค้าถึงมีเออแปลกดีแกขายอะไรฉันเขียนป้ายว่าขายกล้วยทอดฉันเขียนป้ายว่าขายกล้วยทอดเผือกทอดใช้เท้าทอดใช้เท้าทอดแกเขียนยังไงฉันแล้วมาเขียนกูฉันใช้ไม้วัดสมควรที่แกขายไม่ได้สมควรที่แกขายไม่ได้ใครจะกล้ากินของแกล่ะใช้เท้าทอดมันจะสกปรกไปสะกดให้ถูกมีแต่สำคัญจะสื่อสารกันจะเข้าใจใช้หัวใช้เท้านะเป็นทางหัวใช้เท้านะที่เป็นทางระวังให้มากให้ใช้ไม้มาลายไม้มาลายเขียนกันอ่านกันละให้ถูกนะจ๊ะสื่อสารให้ถูกจังหวะภาษาไทยเอชาเอชาน้อยแม่จบแล้วค่ะครับเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการถอยเรื่องการเว้นวรรคในภาษาไทยถ้าเราเว้นวรรคไม่ถูกเนี่ยความหมายก็จะผิดไปเลยอย่างตัวอย่างนะในประโยคที่ชอบในเมื่อกี้อย่างเช่นอย่างไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานโตเลยไม่เจอกันนานโตเป็นกองไม่ใช่เราต้องเว้นวรรคให้ถูกว่าไม่เจอกันนานนมโตเป็นกองเลยใช่ยังมีนี่อีกนะพับไปดื่มน้ำปัสสาวะเนี่ยดื่มอะไรแน่วะสวะสวะไงใช่ดื่มเขาบอกว่าคุณพักดื่มน้ำแล้วก็ไปปัสสาวะแล้วกลับมาดูใหม่ใช่ต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่เว้นวรรคกันหน่อยแล้วก็เราเป็นคนไทยนะก็ต้องภูมิใจเนี่ยที่เรามีภาษาใช้เป็นของตัวเองข้องเพียรชนะเป็นนะจับมาก็เอ่ยกอไก่ขอไข่เข้านาคนละคันใจกะว่างูพายไปจอจานหน้าขาวเท่าพุทธเท่าครับโอ้ยหยุดพอแล้วควักควายก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอถูกแล้วจะท่องทำไมน้องจะท่องมันไปหมดแล้วเราเป็นภาษาเราเป็นคนไทยเราไม่ใช่เป็นภาษาไทยเราเป็นคนไทยเราก็ต้องออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ำให้ชัดเจนแล้วก็เวลาอ่านป้ายหรือสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็ควรสังเกตสักนิดนึงไม่ใช่ไปอ่านซื้อบื้อเหมือนพี่มายน่ะอย่างในบทถอยเมื่อกี้จ้าแม่นมโตไม่ใช่แล้วไม่ใช่สุดท้ายนี้นะคะก็พวกเรานะคะก็ขออภัยที่ว่าที่อาจจะใช้คำพูดหรือว่ากิริยาท่าทางหรือว่าล่วงเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับขอโทษนะครับ
แล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์คณนิพระคองคำอาจารย์ประภาวดีบุญมาที่มีการกำกับดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำค่ะผู้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องดนตรีไทยอาจารย์มาโน้ตสนใจค่ะผู้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องแต่งกายไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือนางสาวภัทรนิดามานพค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง1ค่ะวันนี้นะคะพวกเราม.6 ทับ1ก็ขอการแสดงสวยเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ